สนับสนุนโดย KRD เกมถูกมีคุณภาพรับเกมทันทีพร้อมระบบสุ่มเกมเทพนี่เลย KRD.AN.TH แวะเวียนเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะเย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซีวาร์ดนะครับเย่แห่แล้วก็สาระที่ไม่มีครับตอนที่แล้วออกเรื่องเบอร์เซอร์เกอร์ไปนะครับพี่ครับเอาเรื่องนี้ได้ไหมครับพาลาดินนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องพาลาดินหลายๆคนนะครับก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าพาลาดินนะครับผมพี่ฮะเดี๋ยวอะไรพี่ยังไม่เล่าเลยสงสัยแล้วเหรอเนี่ยที่พี่บอกว่าพาลาดินใช่แบบนี้หรือเปล่าฮะไม่ใช่โว้ยคนละพาลาดินพาลาดินนะครับเรามักจะได้ยินมาจากสื่อต่างๆโดยเฉพาะพวกเกมออนไลน์แม่ก็ไอ้คล้ายๆกับไอ้เบอร์เซอร์เกอร์นั่นแหละนะครับไอ้ตัวโอลาฟอะไรที่อยู่ใน LOL นะครับก็อาจจะเหมือนตัวเบอร์เซอร์เกอร์เลยนะครับพาลาดินนะครับมักจะนำถูกไปใช้ในความหมายของอาชีพอัศวินศักดิ์สิทธิ์ครับหรือว่าโฮลี่ไนท์นั่นเองก็เป็นตัวละครที่มักจะมีบทบาทในฐานะผู้ปกป้องตัวละครอื่นๆครับก็ประมาณว่าถ้าเพื่อนๆในปาร์ตี้เพื่อนๆในทีมเราโดนตุ๋ยกำลังจะตายนะครับพาลาดินของเราก็ต้องรีบไปช่วยแทงนะครับไม่งั้นก็ไปฮิวไปรักษาเพื่อนนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเป็นพาลาดินแล้วก็มีนิสัยแบบว่าเล่นเป็นเพื่อทีมนะครับมักจะตายหาก่อนเพื่อนเสมอ แม่แล้วตัวละครที่เราเล่นหรือได้ยินอยู่ทุกวันนะครับเรารู้หรือเปล่าว่าไอ้พาลาดินนั้นมันมีความหมายกับที่มายังไงนะครับสาระแทบไม่มีวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับที่มาของพาลาดินนะครับผมโอเคครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเย่ yeah.ที่มาของคำว่าพาลาดินนั้นสามารถสืบสาวกลับไปถึงสมัยจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจโดยที่มาของคำนี้มาจากภาษาละตินที่ว่าพาลาตินุสซึ่งมีความหมายว่าอยู่เคียงคู่กับเนินเขาพาลาไทท์พี่ฮะเนินเขาพาลาไทท์คืออะไรฮะนี่ก็สงสัยจังเลย เนินเขาพาลาไทท์นะครับก็คือนามของหนึ่งในเนินเขาทั้ง7อันเป็นที่ตั้งของกรุงโรมนะครับนครหลวงของจักรวรรดิโรมันนั่นเองโอเคฮะขอบคุณฮะโอเคนะครับเข้าเรื่องกันต่อดังนั้นในยุคเริ่มแรกนะครับความหมายที่แท้จริงของคำว่าพาลาดินนั้นจึงหมายถึงเหล่าผู้ปกป้องราชสำนักของจักรพรรดิโรมันนะครับหรือก็คือเหล่าราชองครักษ์ของจักรพรรดิโรมันที่เรารู้จักกันในนามเพโตเรียนการ์ดนั่นเองภายหลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายนะครับบทบาทของสมุหราชมณฑลและก็เหล่าราชองครักษ์ของราชสำนักโรมันก็ได้สิ้นสุดลงนะครับจนมาถึงในสมัยกลางเมื่อโควิดกษัตริย์ที่เข้มแข็งพระองค์หนึ่งนะครับของชนเผ่าแฟรงค์แห่งราชวงศ์เมโรวิเจียนนะครับผู้สถาปนาราชอาณาจักรแฟรงค์ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับผมก็ได้โปรดให้นำธรรมเนียมบางอย่างของราชสำนักโรมันเดิมนะครับกลับมาใช้รวมถึงการตั้งตำแหน่งสมุหราชมณฑลขึ้นและก็ยังโปรดให้ตั้งกองทหารราชองครักษ์แห่งสำนักแฟรงค์อีกด้วยคำว่าพาลาดินปรากฏขึ้นชัดเจนในรัชสมัยของชามานนะครับกษัตริย์ชนเผ่าแฟงแห่งราชวงศ์คาโรลิงเจียนผู้สถาปนาจักรวรรดิโรมันขึ้นอีกครั้งหนึ่งในนามจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการที่รัชสมัยของชามานพระองค์ได้ทำการขยายอาณาจักรไปอย่างกว้างขวางนะครับแต่ก็กว้างจนเกินไปจนไปกระทบกระทั่งกับเหล่ามุสลิมนะครับในคาบสมุทรไอเบียเรียและเหล่าอัศวินองครักษ์ของพระองค์ก็ได้มีบทบาทอย่างมากในการรบนะครับซึ่งการรบที่ว่านี้ก็เป็นสงครามศาสนาในยุคแรกๆเลยจนกลายเป็นตำนานเล่าขานกันในหมู่อัศวินและก็หมู่กวีผู้นับถือคริสตศาสนาของยุโรปท่ามกลางหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่ตกทอดจากสมัยกลางในรูปแบบต่างๆทั้งแบบบันทึกบทกวีรวมไปถึงงานเขียนวิชาการนะครับที่กล่าวถึงการกระทำของเหล่าพาลาดินผู้กล้าหาญนะครับก็ยังมีบทเพลงแห่งโรลองนะครับซึ่งเชื่อว่าประพันธ์ขึ้นมาในราวศตวรรษที่12ถึง14นะครับแต่ก็ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ก็นับได้ว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับที่กล่าวถึงวีรกรรมของเหล่าพาลาดินไว้โดยบทเพลงนี้กล่าวถึงวีรกรรมของโรลองซึ่งเป็นหัวหน้าของ12พาลาดินนะครับผู้มีศักดิ์เป็นหลานชายของชามานว่าอัศวินโรลองผู้ยอมเสียสละชีพของตนเพื่อปกป้องกองทัพแฟรงค์จากการตามตีของพวกศัตรูในสเปนทำให้สามารถถอยทัพออกจากช่องเขาพิเรนีสได้อย่างปลอดภัยจากที่เล่ามานะครับก็พอจะสรุปได้ว่าคำว่าพาลาดินนั้น
เดิมทีมีความหมายในฐานะของราชองครักษ์และต่อมาเมื่อมีการผสมผสานกับความคิดความเชื่อใหม่นะครับคือคริสตศาสนาและก็เรื่องราวเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจของผู้คนในยุโรปในช่วงเวลานั้นคำว่าพาลาดินนั้นจึงกลายมามีความหมายอย่างที่เรารู้จักกันดีว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ผู้ต่อสู้กับคนนอกรีดหรืออาจจะเป็นพวกมารหรือซาตานเพื่อปกป้องคริสตศาสนาซึ่งก็เป็นความหมายที่แพร่หลายกันตามสื่อต่างๆในปัจจุบันก็จบไปแล้วนะครับกับนักรบศักดิ์สิทธิ์พาลาดินของเรานะครับลำบากมากทำยากมากนะครับตอนนี้เพราะอะไรภาษาอ่านลำบากมากในจักรพรรดิจักรวรรดินะครับนี่หลายล่อไปหลายเทคเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่เย่หากมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้มันนะเด้อพี่น้องมันมา